สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้แม่น้องอติมจะพามาใส่สารปรับสภาพดินเนาะใส่ในโคนทุเรียนเราเนาะเราจะใส่ปีละ2ครั้งเราจะมาเติมเขาเนาะเพราะว่าเขาจะได้ปรับสภาพดินเปรี้ยวดินเค็มเราจะมาใส่กันเลยทุกคนมาดูเลยมานี่เดี๋ยวแม่น้องอติมจะตักเนาะอันนี้เราซื้อมาแบบสนิทแบบสนิทมิดเด้อทุกคนแบบมิดนะคะเป็นมิดนี่มันจะใช้ง่ายถ้าแบบเป็นผงก็จะยากหน่อยทุกคนมันก็จะปิวไปเนาะใส่จมูกอะไรมากแต่แบบนี้ก็ง่ายหน่อยเราซื้อมาเป็นถอบละ25กิโลทุกคนเราจะใส่นี่แหละทุเรียนเล็กแบบนี้ทุกคนมาดูกันนี่ตอนนี้ก็เปิดน้ำให้อยู่เนี่ยจะใส่ต้นละกิโลโค้งหนูมี2ต้นแล้วก็ใส่2กิโลเนาะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวแม่น้องติมจะพาใส่ทุกคนมาดูกันเลยแล้วก็โรยไปตามนี่แหละทุกคนโรยไปอันนี้คือเราปรับสภาพดินนะดินเปรี้ยวดินเค็มดินมีกรดมีด่างเนี่ยเราปรับสภาพดินโรยไปอย่างเงี้ยไปรอบๆโค้งเนี่ยเนาะทุกคนนะโรยไปเดี๋ยวก็เปล่าอีกโลนึงเรามาโรยแล้วโลนึงผลก็ไม่ตกมาในช่วงนี้เราก็ให้ทุเรียนเราส่วนนี้น่ะเราจะให้2 วันเว้น2วันแล้วมาให้ครั้งหนึ่ง2วันมาให้ครั้งหนึ่งเว้นวัน2วันน่ะไม่ใช่วันเว้นวันนะคะวันนั้นก็พรุ่งนี้เว้นวันหนึ่งก็มาให้อีกวันอันนี้2วันเราจะมาให้อีกครั้งหนึ่งเว้น2วันนะคะทุกคนทั้งเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็บอกนั่นแหละ2วันเรามาให้ทีนึงเอาตามง่ายๆเนาะแล้วก็โรยไปทุกคนก่อนที่เราจะลงเราก็ต้องโรยสารปรับสภาพดินพอหลังจากที่เราปลูกทุเรียนลงไปแล้วเราก็ต้องมาให้เขาทุกคนให้เขาเนี่ยตามนี้มันก็จะปรับสภาพดินเปรี้ยวดินเค็มเนาะเพราะว่าถ้าเอาซื้อแบบชนิดมิตรมามันก็โรยง่ายหน่อยถ้าแบบผงก็ยากหน่อยทุกคนเอ้าไปดูอีกต้นตอนนี้เรามาให้น้ำด้วยให้น้ำทุเรียนไปด้วยเนี่ยเพี้ยนี่เข้าแล้วทุกคนเอ้ยนี่เพี้ยไก่แจ้นี่ขาวๆเนี่ยทุเรียนก็กำลังแตกใบเนี่ยกำลังแตกเนี่ยใบยังไม่ถ่างนะทุกคนโอ้ปีนี้ยอมรับว่าทุเรียนแตกใบดีแท้พี่น้องเอ้ยแม่น้องอติมจะพาสมสวนเนาะพาดูก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าเราให้น้ำทุกครั้งที่เราให้น้ำนี่เราต้องเดินดูหัวน้ำเนาะว่าเดี๋ยวมดหรือว่าหอยที่มาจากสายน้ำอ่ะมาจากท่อน้ำอ่ะเขาจะมาอุดรูแล้วก็ต้องเดินดูก่อนทุกคนนี่ก็คือนี่แหละแปลงนี้ก็คือหนึ่งแรกกับหนึ่งงานเนาะที่พามาดูเรื่อยๆอ่ะเขาก็แตกอ่อนดีทุกคนเนี่ยเนี่ยเราให้น้ำตอนนี้ให้น้ำที่หัวเหวี่ยงเดียวนะทุกคนปีหน้าต้องเปลี่ยนแล้วปีหน้าต้องเปลี่ยนเป็น2หัวแล้วถ้าหัวเดียวนี่เขากินไม่ทันแล้วเขากินน้อยมากก็ไม่ได้ช่วงที่ว่าเขาจะเป็นลูกหรือให้ลูกเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะนะที่เราต้องให้น้ำเขาเต็มที่อะให้น้ำเขาเยอะหัวเวียกเดียวก็ไม่พอกินทุกคนดูดิตอนนี้ก็ดูเซ็กหัวหมดแล้วทุกคนเซ็กหัวเสร็จแล้วเราก็มาให้ปุ๋ยต่ออีกครั้งหนึ่งมาให้สารปรับสภาพดินทุกครั้งที่ให้น้ำก็มาเนี่ยแหละเดินดูเดินเช็คดูทุกคนอ่ะเราไปใส่ฐานปรับสภาพดินกันเลยทุกคนเรามาใส่ให้เสร็จเนาะแล้วก็โรยไปเนี่ยทุกคนโรยไปพวกโคกเรานี่แหละโรยไปไกลๆใส่แรงหน่อย
ให้น้ำก็จะให้อีกประมาณ40นาทีทุกคนให้40นาทีเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกใกล้เข้าสู่หน้าหนาวเลยนะทุกคนเอ้ยแล้วก็ใส่เสร็จไปแล้วเนาะทุกคนเอานี้เราก็รอไปปิดหัวน้ำรอไปปิดหัวน้ำเนาะนี่แหละทุกคนทำทุเรียนกันแบบนี้นะทุกคนเราก็ต้องมาเติมสารปรับสภาพดินเขาถ้าใครมีตังก็จะใส่ปีหนึ่งก็ใส่จาก2หรือ3ครั้งก็ได้เนาะแต่อันนี้ใส่แค่2ครั้งปีละ2ครั้งถ้าใครแบบนั่นก็ใส่ไปเลยถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมีเราก็ต้องดูระยะใส่นะทุกคนแต่ปุ๋ยปรับสภาพดินนี้เราใส่ปีละ2ครั้งถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็15วันเอ้ยปุ๋ยเคมีทุกคนปุ๋ยเคมี15วันเติมครั้งหนึ่ง15วันเติมครั้งหนึ่งถ้าเป็นอินทรีย์ก็3เดือนครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ได้หรือว่าปีหนึ่งใส่ประมาณ 3-4 ครั้งก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์นะทุกคนอันนี้พูดในกรณีนะคะมอแม่น้องอติมพูดผิดพลาดบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยนะคะก็แม่น้องอติมก็เอาที่ประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะพอทุเรียนของเราก็1ไร่กับ1งานแปลงนี้เนาะตอนนี้ปลูกที่130ต้นนะทุกคนก็จะมีพวกละ2ต้นแล้วก็เดี่ยวมั่งแล้วก็ปลูกไปก็รอดูตอนที่ว่าเขาเป็นลูกเนาะเขาจะเป็นยังไงปีหน้ากะว่าเราต้องเอาลูกเพราะปีนี้คงเอาไม่ได้แล้วปีนี้เขาต้นเล็กเกินเพราะตอนนี้เขาอยู่ที่2ปีกับ8เดือนนะทุกคนเดี๋ยวจะพูดว่า2ปีครึ่งๆอยู่ตลอดนะ2ปี7เดือน8เดือนเพราะปีคลิปที่แล้วน่ะเดือนหนึ่งแม่น้องอติมก็บอกว่า2ปี7เดือนเพราะตอนนี้ก็2ปี8เดือนแล้วทุกคนเนาะเนี่ยเราก็พามาดูพามาชมก็เอาประสบการณ์นี่พูดให้พี่น้องฟังเนาะอันนี้ก็มาเติมปุ๋ยปรับสารปรับสภาพดินอะจะเรียกแต่ปุ๋ยนั่นแหละทุกคนเพราะอยู่กับปุ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมลุยสวนกับคอตบขีดเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปต่อๆไปเราจะทำดอกมังคุดเลยนะดอกมังคุดดอกทุเรียนแล้วอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับคลิปที่โชคดีมีเงินใช้แล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเพราะช่วงนี้ก็รักษาตัวเองด้วยค่ะแล้วว่าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง